โอเคในบทเรียนนี้เราจะมาเจอวิธีการเขียน personal narrative กันเรียน personal narrative คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่า What is a personal narrative? อะไรคือ personal narrative? ครูยกตัวอย่างง่ายๆให้ก็คือ personal narrative คือ a story about your life เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราเองเพราะ personal แปลว่าส่วนตัว narrative คือการเล่าเรื่อง แต่ไม่ใช่แค่ story about your life ธรรมดามันจำเป็นจะต้องมี feeling ด้วยกับ emotion เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่งั้นงานเขียนเรามันจะไม่มีความสนุกสนานเลยมันจะกลายเป็นแค่ชีวประวัติส่วนตัวเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือ personal narrative คือเรื่องราวส่วนตัวที่มี emotion เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้เกิดความสนุกสนานคราวนี้เป้าหมายของการเขียน personal narrative มีอะไรบ้าง ยูอสตอรี่หรือเรื่องราวของคุณเนี้ยจะต้องมีอย่างน้อย1ใน3ส,สิ่งนี้คือ 1. Inspire Inspire คือให้แรงบันดาลใจกับคนอ่านเอนเตอร์เทนคือให้ความสนุกสนานไม่ว่าจะเป็น s a ดหรือจะเป็น h a ppy อะไรก็ตามที่ทำให้เกิดความสนุกสนานได้หมดหรือ Give a moral lesson ให้บทเรียนสอนใจให้คติสอนใจอะไรต่างๆ มีทั้งหมดเลยก็ได้3อ่านหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็เป็น Personal Narr a t i ทีที่ดีแล้วคราวนี้ตัวอย่างของ Personal Narrative ที่เราเจอกันไปแล้วก็คือเรื่อง The Story of the Mouse Merchant นักเรียนน่าจะได้ดูวิดีโอเรื่องนี้กันไปแล้วก็ได้อ่านนิยายเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วเรื่องราวของพ่อค้าขายหนูมันเป็นตัวอย่างของ Personal n a r r a t i v e อย่างไร ถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าตัวเรื่องนี้ใช้การเล่าเรื่องโดยใช้ i หรือตัวฉันเป็นหลัก Start ทด้วยคำว่า i เลยเป็นเรื่องราวของพ่อค้าหนูเรื่องแต่ตอนเด็กๆเ,เรื่องนี้มาดำเนินแบบ chronological order chronological order คือเรียงตามลำดับเหตุการณ์เขาเริ่มเรียงลำดับเหตุการณ์ยังไงเรามาลองสรุปเรื่องนี้กันดีกว่า the story of the mouse merchant เริ่มจากตอนเด็กของ ตัวเอกของเราพ่อค้าขายหนูของเราเนี้ยบ้านยากจนใช่ไหมตอนแรกสุดเลยเสร็จปุ๊บสรุปคร่าวๆก็คือพ่อแม่ส่งไปเรียนนู่นนี่นั่นไม่ได้เพราะไม่มีตังค์ก็เลยติวที่บ้านจ้างติวเตอร์มาช่วยติวเลขให้เป็นพิเศษจากนั้นพออายุผ่านไปสักพักหนึ่งก็ส่งไปให้เปลี่ยนวิชาพ่อค้ากับพ่อค้าปรากฏว่าพ่อค้าทําไงไม่รู้โมโหกับคนอื่นอยู่ก็เลยหยิบหนูมาบอกใครเอาหนูไปทําเป็นทุนได้บ้างพระเอกของเราดันบอกว่าได้ใช่ไหม เรื่องราวต่อมาจากนั้นก็เกิดกระบวนการเปลี่ยนหนูตายให้เป็นเงินเอาหนูไปแลกเป็นอาหารแมวได้ทั่วมาเอาทั่วมาไปแลกไม้เอาไม้ไปขายที่โรงไม้เสร็จปุ๊บก็วนลูปเอาไม้ไปขายโรงไม้ได้เงินมาไปซื้อถัว่วเอาถั่วมาไปดักคนตักตัดฟืนพอคนตัดฟืนหิวก็เอาถั่วกับน้ำไปแจกแล้วก็เอาไม้มาวนไปเรื่อยๆจนรวยอะ นี่คือเรื่องแบบ chronological order ดำเนินกันเป็นเหตุการณ์ต่อเรื่องตามหน้าและหลังไปเรื่อยๆคราวนี้ personal narrative นี้จะมีลักษณะเด่นนิดนึงมันจะมีการ provide details about people, places, and events คือจะมีการ provide ให้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครหน่อยกับสถานที่แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่งั้นมันจะกลายเป็น ทะชีวประวัติไปซึ่งอ่านแล้วก็จะง่วงนอนนะตัวอย่างที่เกิดขึ้นก็คือเขาอธิบายขาอธิบายการทํางานหรือการหาเงินของตัวเอกของเราเนี้ยนะลองดูจากตัวอย่าง a t the end of the day a t the end of the day นี่คือการบอกสถานที่เวลาถูกไหม event i took these sticks and sold them in the market เอาสติ๊กเอวท่อนไม้พวกนี้กิ่งไม้เนะี่ยไปขายที่ตลาด then with a part of the money I received from the sale of the wood I brought a new supply p i e c e พอได้เงินมาก,กันนู่นเอาไปซื้อ p e c e ไปซื้อถั่วใหม่ and so on the second day แล้วก็ทำางี้ต่อไปในวันที่สอง I obtain e d more sticks from the woodcutters ก็ได้ไม้มาเพิ่มขึ้นวนลูปไปเรื่อยๆเขาให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครเขาให้รายละเอียดเกี่ยวกับ place แล้วก็ให,เให้เขาให้รายละเอียดเกี่ยวกับ events ว่าวันไหนทำอะไรบ้างไปเรื่อยๆ คราวนี้นอกจากให้รายละเอียดแบบเชิงลึกและ personal narrative ยังใช้หรือ use descriptive language ใช้พรรนา,นาบูหาร descriptive language คือภาษาที่ใช้ในการบรรยายหรือพรรนา,นาบูหารตัวอย่างเช่นฉากที่บอกว่า the money changer was upset with another merchant son ประโยคนี้คือใจความหลักๆเลย money changer หรือคนแลกเปลี่ยนเงิน,ห,นหรือคน หรือพ่อค้าที่รวยที่สุดในเมืองเนี่ยเขาอัปเซตเขากําลังโมโหหรือรู้สึกแย่มากกับอีกคนหนึ่งอยู่ใจความสําคัญมันมีแค่เนี้ยแต่พอมันโชว์ออกมาวิธีการเขียนคนเขียนเขาเขียนใหม่โชว์ออกมาเขาไม่ได้เขียนง่ายๆงั้นไม่งั้น,น,นมันก็อา่านแล้วก็ไม่สนุกก็ใช้วิธีว่า I went to the money changer and found him angrily scolding another merchant s son s เดี yeah, ่ยเข้าไปถึงปุ๊บก็เจอเขากำลังโกรธ โอ้ยตะโกนดา่าลูกพ่อค้าอีกคนหนึ่งเลยชูคูมีฮัตโลนมานี่ที่เขาปล่อยเงินกู้ให้เนี่ยคือเขาใช้ descriptive language ภาษาพนานนาขึ้นไปให้มันอ่านแล้วมันได้อารมณ์เหมือนที่เราบอกตอนแรกใช่ไหมว่ามันคือ your story บวกกับ emotion กับ feeling เข้าไปหน่อยอันนี้คือ personal narrative คราวนี้เรามาลองดูแบบฝึกหัดกันบ้างแบบฝึกหัด ่ uh, imagine you are the narrator for each of the following stories ให้เราจินตนาการว่าเราเป็น narrator เป็นคนเล่าเรื่องเป็นไอของแต่ละเรื่องนี้ write three details that would make the story come to life เขียน3รายละเอียด three details ที่ทำให้ story นี้มันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมา come to life then state what purpose each story might have จากนั้นก็บอก จุดประสงค์ของเรื่องนี้มาว่าเรื่องที่เราเขียนเนี่ยมัน inspire entertain or give a moral lesson หรือให้คติสอนใจามาดูตัวอย่างแรกกันดีกว่า mm hmm. เขาให้ซีนารีโอมาว่า mm hmm. you are an athlete who has overcome difficulties to succeed mm hmm. คุณเป็นอด mm ีแอดีต hmm. คือนักกีฬา mm hmm. ที่ overcome เอาชนะ difficulties mm hmm. คือ ความยากลำบากแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วทูสักซีดเราได้มาแล้วชาของเรานักกีฬาที่โอ้ยผ่านความยากลำบากมาเยอะจนสุดท้ายประสบความสำเร็จดีเทลที่1ครูแต่งว่าอะไรดีครูคิดของครูขึ้นมาก่อนอ The narrator has a small build ก็สร้างอุปสรรคข,ขึ้นมาให้ n a r ์เรเตอร์เราหน่อยอุปสรรคที่ครูสร้างอันแรกก็คือ n a r ์เรเตเนี้ยมี small build small build คือมีรูปร่างเล็ก อันนี้เป็นประโยคธรรมดาก่อนคราวนี้จะแต่งให้มันดูแบบ open descriptive language พรรณนาหน่อยก็ when I was a kid I have a very small body for playing football เนี่ยตอนเป็นเด็กก็มีรูปร่างเล็กมากเลยสำหรับการเล่นฟุตบอล detail ท,ที่ 2. I train hard every single day with no rest จะบอกว่าเนี่ยจะ overcome difficulty จากร่างเล็กได้ทำยังไงก็ใช้วิธีการ train hard every day เลย ฝึกหนะักทุกวันโดยไม่หยุดพักเขียนให้มันดูน้ำตาไหลหน่อยก็ My dream is to be a very famous football player in the world. I have been training non-stop every single day without resting for 10 years. ความฝันของฉันก็คือเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพเทรนมานอนสต็อปลยทุกวันไม่หยุดเนะี่ยเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วนะก็สร้างดราม่าเข้าไปหน่อยนะจะสังเกตเห็นเขาบอกว่าให้ใส่3 d details ใช่ไหม ครูตอนนี้ครูมี2องดีเทลแต่ดีเทลครูมันมีมากกว่า2ประโยคตรถูกไหมอันแรกมีประโยคเดียวอันที่2มี2ประโยคเพราะฉะนั้นดีเทลไม่จมําเป็นต้องมีประโยคเดียวก็ได้นะเรียนอาจจะมีประโยคนหนึ่งสประโยคก็ได้บรรยายออกมาให้มันรู้ว่าเออมันดรามา่ายังไงดีเทลที่3ครูเซ็ตขึ้นมาว่า I fail many times but I don't give up ก็ล้มเหลวผ่านมาหลายครั้งนะแต่ไม่ give up เลย พอจะเขียนให้มันดูดราม่าก,ก็เหมือนเดิมก็ Over the past 10 years I have failed many times ล้มเหลวมาโอ้ยไม่รู้นับไม่รู้กี่ครั้งแล้ว But this does not make me give up on becoming a superstar แต่มันไม่ได้ทำให้ฉันเนี่ย give up ยอมแพ้การเป็น superstar เลย Finally I can join my favorite club in England สุดท้ายแล้วฉันก็ไปจอย n คลับสปอร์ตได้ไปอยู่ทีมฟุตบอลที่อังกฤษได้ Because of เพราะว่า my hardworking and determination เพราะความตั้งใจทำงานและความแน่วแน่ที่มีอันนี้คือดีเทลที่3อ่าพอเราได้3ดีเทลเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าให้เราหา purpose ให้ได้ว่าเรื่องที่เราเล่าเนี้ย Purpose มันควรจะเป็นอะไรก็ถ้าจากที่ครูแต่งมาทั้งหมดแล้วมันก็ทั้ง inspire ก็ได้หรือเป็น give a moral lesson ก็ได้ถูกไหมครูก็เลือกมาจะทั้ง2อ,อย่างเลยก็ได้แต่เขาเขียนมาอันเดียวก็แล้วกันอ่าจะได้ไม่ยุบนเบอ this story gives a moral lesson จบ น,นี้ this it, this s t o r y inspire s people ก็ได้แล้วแต่อันนี้คือวิธีการทำแบบฝึกหัดนะโอเค